สงกรานต์หนุนเต็มที่ลูกอินกีฬาสั่งของโปรดให้ตายายคุณแม่สปอร์ตเลี้ยงป่าป๋าไม่ได้เจอลูกสาวนานมากมากสงกรานต์สนันสนุนเต็มที่ลูกอินกีฬาสั่งของโปรดให้ตายายคุณแม่สปอร์ตเลี้ยงป่าป๋าช่วงที่พ่อเจออุบัติเหตุใหญ่ลูกสาวก็ได้เพียงส่งการ์ดส่งกำลังให้วันนี้น้องปีใหม่มาหาป้าป๋าสงกรานต์เตชนรงค์รวมทั้งปู่ไพวงศ์และคุณย่าแล้วโดยป้าป๋าสงกรานต์ดีใจโพสต์ภาพกับลูกสาวซึ่งโตขึ้นเยอะมากพร้อมข้อความยาวเลยว่าเจ้าโควิดกว่าจะเบาสักทีเล่นไม่ได้เจอกันนานเลยครับช่วงนี้พี่ปีกำลังอินกับเทนนิสมากก็เลยพาไปจัดอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆสักหนึ่งชุดขอลองเชิญก่อนถ้าจริงจังเรื่องกีฬาป๋าสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วก่อนจะไปก็พาไปสวัสดีปู่กับย่าดีใจยกใหญ่ย่าเก็บซองอั่งเปาตรุษจีนจากญาติๆไว้ให้เลยได้ฝึกคณิตศาสตร์เสร็จสับไปในตัวเสร็จแล้วก็พาไปทานราดหน้าของโปรดใกล้จะเสร็จก็สั่งไปเพื่อคุณตาคุณยายและคุณแม่ก่อนจะเหลือบมาถามว่าแพงไหมที่นี้ป้าป๋าเลยตอบไปว่าไม่ค่อยที่ปีเลยบอกงานเดี๋ยววันนี้เลี้ยงเองมีอ่างเปาแล้วใจสปอร์ตใช้ได้แล้วอย่าลืมที่สัญญานะครับว่าจะชวนป้าป๋าไปด้วยเวลาไปตีเทนนิสด้วยทำเอาแฟนๆแห่คอมเมนต์เอ็นดูความน่ารักน้องปีใหม่อาทิชอบใจตรงวันนี้เลี้ยงเองน่ารักสุดๆเลยพี่ปีมีถามราคาก่อนด้วยอะไม่แพงพี่ปีเลี้ยงเองน่ารักกันเสมอพี่ปีรักรักรักหน้าเหมือนป้าป๋าสุดๆคุณพ่อคงคิดถึงมากคุยยาวเลยค่ะไม่ได้เจอพี่ปีนานมากเลี้ยงสะด้วยน่ารักจังเลยเป็นต้นศาลยกฟ้องคุณหญิงกอแก้วกับพวกพ้นผิดคดีปลอมลายเซ็นเกษมศาลยกฟ้องคุณหญิงกอแก้วกับพวกโดนกล่าวหาปลอมเอกสารชี้หลักฐานไม่ชัดว่าปลอมคุณหญิงเผยถูกรังแกมาโดยตลอดวันนี้ความจริงปรากฏแล้ววันที่5กรกฎาคม2565ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกอ่านคำพิพากษาคดีร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมหมายเลขดำอ.เศษ 2497 ส่วน 2561 ที่นายเกษมณรงค์เดชผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท KPN เป็นโจทก์ฟ้องคุณหญิงกอแก้วบุญยจินดาภรรยาพลตำรวจเอกพจน์บุญยจินดาอดีตอธิบดีกรมตำรวจนายนพณรงค์เดชบุตรชายคนกลางและนายสุทัศน์จิรจรัสพรเป็นจำเลยที่1-3โดยศาลตัดสินยกฟ้องทางนายวินยัติชาติมนตรีที่ปรึกษากฎหมายคดีนี้กล่าวถึงเหตุผลที่ศาลยกฟ้องว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมายังไม่สามารถรับฟังได้ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมนอกจากนี้ศาลยังได้วินิจฉัยอีกว่าการลงทุนซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมนั้นนายนพได้เป็นผู้ดำเนินการและเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าหุ้นด้วยตนเองโดยครอบครัวณรงค์เดชไม่ได้มีส่วนร่วมในการลงทุนและไม่ได้มีการนำเครดิตของครอบครัวณรงค์เดชมาใช้ประกอบการขอสินเชื่อจากธนาคารแต่อย่างใดอีกทั้งยังมีพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่านายเกษมเป็นผู้ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆด้วยตนเองจำนวนหลายฉบับดังนั้นพยานหลักฐานโจทก์จึงไม่พอรับฟังได้จึงมีคำพิพากษาให้ยกฟ้องด้านคุณหญิงกอแก้วเปิดเผยหลังการพิจารณาเสร็จสิ้นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีแต่ตนที่ถูกกล่าวหามาถูกรังแกมาโดยตลอดที่เงียบไม่ได้ออกมาตอบโต้ไม่ใช่หมายความว่าเราผิดแต่ว่าเรารอกระบวนการของศาลและบัดนี้ความจริงก็ปรากฏแล้วพิสูจน์แล้วว่าเราบริสุทธิ์วันนี้ต้องขอบคุณศาลที่ท่านให้ความยุติธรรมกับเรานอกจากนี้ยังมีอีกหลายคดีที่ถูกฟ้องในลักษณะเดียวกันซึ่งเราก็ต้องสู้กันต่อส่วนเรื่องการฟ้องกลับต้องรอปรึกษากับครอบครัวก่อนความจริงก็คือความจริง
พราะที่ผ่านมาตนไม่เคยเอาเปรียบคดโกงใครด้านนายนพนรงเดชกล่าวภายหลังว่าขอขอบคุณศาลและทุกกำลังใจสิ่งที่ตนเป็นห่วงตอนนี้คือสุขภาพคุณพ่อเกษมนรงเดชบังเอิญว่าก็เพิ่งทราบจากสื่อมวลชนว่าต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และตอนนี้สิ่งที่อยากทำคือจะไปกราบคุณพ่อและเล่าความจริงให้ฟังว่าตนไม่เคยปลอมลายเซ็นคุณพ่อทำทุกอย่างด้วยความถูกต้องและขอฝากสื่อมวลชนว่าจริงๆแล้วอยากขอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจะไม่ทำให้คุณพ่อและแม่ผิดหวังในตัวลูกคนนี้ส่วนคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอาญากรุงเทพใต้นั้นก็มีลักษณะมูลเหตุคล้ายๆกันเป็นเรื่องรายละเอียดและข้อเท็จจริงที่มีทีมทนายความดูแลปรึกษาอยู่คงต้องขอให้เวลาในการพิสูจน์สู้คดีกัน สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนลมมรสุมยังหนักฝนถล่ม41จว.กทม.ไม่รอดสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนลมมรสุมยังหนักฝนถล่ม41จังหวัดกรุงเทพมหานครไม่รอดขอให้ประชาชนระวังอันตรายเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันวันที่6กรกฎาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ยังคงทำให้ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไป1วันพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกานอกวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงท
ะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงThank you.